ู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีรับมอบหน้าที่ได้รับมอบตำแหน่งและธงประจำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีรับความเคารพจากกองเกียรติยศพร้อมกับเดินตรวจแถวกองเกียรติยศที่ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจตรีปรารถนาแผ่นผาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเข้าพิธีรับมอบหน้าที่ตำแหน่งและธงประจำรับความเคารพจากกองกิตติยศตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับเดินตรวจแถวกองกิตติยศและให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้การคนใหม่ของจังหวัดนนทบุรีโดยมีข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจจาก6อำเภอของจังหวัดนนทบุรีแขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมากพร้อมแสดงความยินดีกับพลตำรวจตรีปรารถนาแผ่นผาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีคนใหม่ของจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสุกัณฑ์วลีสุวรรณรายงาน